ผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์สยบข่าวลือในการย้ายทีมของคริสเตียโน o โรนัลโดครับในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวคราวนะครับในเรื่องการย้ายทีมของคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับหลังจากที่สโมสสอนอยางนิวคาสเซลได้ผ่านไปเล่น,อนอฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกในฤดูการหน้าครับซึ่งก็มีข่าวเชื่อมโยงเลครับกับทางคริสเตียโนโรนัลโดโดยมีข่าวบอกว่า ทางโรนโดนะครับต้องการที่จะย้ายออกจากอัลนาเซอร์และสโมสรอ,อย่างนิวคาเซิลก็อยากได้ตัวคริสเตียโนโรนโดไปร่วมทีมเช่นกันแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคริสเตียโนโรนโดครับนั่งยิ้มหวานอยู่นี่เลยครับให้สัมภาษณ์กับสื่อในซาอุดิอาระเบียว่วาผมโคตรมีความสุขและผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปผมจะอยู่ต่อชีวิตที่นี่ดีมากๆในลีกก็เหมือนกันนักเตะสำคัญสคัญล้วนได้รับการตอบรับที่ดี หากสิ่งนี้เกิดขึ้นลีกสุริอาระเบียจะพัฒนาไปได้ไกลามากกว่านี้อีกและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ที่ออกมาสยบข่าวลือทุกข่าวครับว่าโรนโดจะย้ายออกจากสโมสรอัลนาเซอร์ครับทุกอย่างไม่เป็นความจริงเจ้าตัวบอกแล้วนะครับว่าฤดูกาลหน้าจะเห็นเจ้าตัวสวมเสื้ออัลนาเซอร์อย่างแน่นอนครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิเอเตกาสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษนะครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดน,นะครับเว็บไซต www.suzuki.co.th ครับและเ,เพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับบทสัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนโดนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วครับตั้งเป็นรายการโปรดไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ